ที่ประชุมครามอเห็นชอบการขยายปริมาณจาัดสรรโคต้าส่งออกข้าวไทยไปตลาดสหภาพยุโรปจากเดิม้อยละ10มาเป็น้อยละ25ของโคต้าส่งออกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดซึ่งเป็นโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดีครบวงจรปีการผลิต2,560ทับ2,561เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร โดยโค้ต้าใหม่นี้2000ตันแรกนะครับจะสัรรให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมคโครงการซึ่งส่งออกข้าวชนิดใดก็ได้ตามเงื่อนไขที่จะส่งไปประเทศยุโรปนะครับส่วนจำนวนที่เพิ่มขึ้นจะจัดสรรให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมคโครงการแต่ต้องใช้โคต้าเพื่อการส่งออกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์หรือว่ามาตรฐานข้าวอินทรีย์ของประเทศปลายทางเท่านั้นนะครับ ก็เ,เป็นอีกหนึ่งช่องทางของโอกาสเข้าไทยนะครับ